ได้ได้สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดบุญฟิลิปและยาวกรอบที่หัวไผ่นะครับพี่น้องครับนี่เป็นบรรยากาศสดสดร้อนๆเลยนะครับของการรื้อถอนวัดหลังปัจจุบันนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวที่จะก่อสร้างวัดหลังใหม่นะครับซึ่งในส่วนที่เป็นโครงสร้างหลังคาที่เป็นไม้และหลังคาก็รื้อถอนมาหมดแล้วนะครับตอนนี้รถแบ็คโฮนะครับก็กำลังจะเตรียมเข้าไปทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หยุดพักในช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับก็เป็นความคืบหน้านะครับหลังจาก1เดือนที่เรามีพิธีอำลาที่เรามาครั้งสุดท้ายในวันเสาร์ที่22กรกฎาคมนะครับก็เรียกว่า1เดือนแล้วนะครับก็มีความคืบหน้านะครับแล้วก็มันมีอยู่2บรรยากาศนะครับก็คือบรรยากาศด้วยความอาลัยรักนะครับในวัดหลังเก่านะครับที่เป็นหัวใจของชุมชนนะครับเดี๋ยวก็จะขอเรียนเชิญให้คุณพ่ออิทธิพลหานสลัดนะครับได้พาเราชมสถานที่นะครับแล้วก็ดูความก้าวหน้าต่างๆว่าในแต่ละส่วนนี้เป็นยังไงบ้างครับขอเชิญครับคุณพ่อครับครับสวัสดีคุณพ่ออนุพันธ์รัศบาลีนะครับผู้อำนวยการสื่อซ้ำสอนนะครับของสังคมมณฑลนะครับแล้วก็บรรดาพี่น้องที่ติดตามสื่อนะครับของสังคมมณฑลจันทบุรีของเรานะครับแล้วก็ตลอดจน FC ของคุณพ่ออนุพันธ์ด้วยนะครับก็ตอนนี้นะครับจะเห็นว่านะครับวันนี้คุณพ่ออนุพันธ์ได้ถือโอกาสเวียนมาเยี่ยมเรานะครับมาติดตามถึงความก้าวหน้านะครับของการรื้อทุบวัดหัวไผ่นะครับหลังปัจจุบันนะครับซึ่งมีอายุมากกว่า143ปีชุมชน143ปีนะครับแต่อายุวัดเนี่ยถ้าเกิดอายุวัด นะครับพ่อก็นับตั้งแต่สร้างเนี่ยใช้เวลาประมาณ 5-6 ปีแต่นับตั้งแต่เสกเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีอายุประมาณ56ปีครับพ่อก็คิดว่าก็60กว่าปีกว่านะครับแล้วก็หลังนี้นะครับปัจจุบันนับตั้งแต่เสกเนี่ยก็คือมี58ปีละนะครับก็ถ้ารวมสร้างด้วยก็น่าจะ65ปีโดยประมาณนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณพ่อไปดูบรรยากาศก่อนนะครับจะเห็นว่าหลังคาเนี่ยนะครับเพราะหลังจากที่เรามีมิสซาอำลาในวันเสาร์ที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็หลังจากนั้นเราก็เริ่มดำเนินการนะครับก็รื้อหลังคาออกมาก่อนนะครับก็หลังคาก็เป็นกระเบื้องนะครับเราก็นำไปเก็บที่ยุ้งข้าวนะครับซึ่งสมัยโบราณแต่ก่อนนี้ก็คือคุณพ่อบุญชูก็จะเอาข้าวที่ได้มานะครับก็นำไปเก็บไว้ที่แต่เราก็เอากระเบื้องนะครับไปเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยรื้อไม้ลงมาเรื่อยๆในสัปดาห์ต่อมานะครับก็โครงไม้โครงหลังคานะครับก็ตัดเป็น4ส่วนแล้วก็ใช้เครนนะครับยกลงมาทีละส่วนนะครับแล้วก็จากนั้นช่างก็ค่อยๆถอดออกนะครับแล้วก็นำไปตีตัวเลขนะครับเพราะว่าแต่ไม้แต่ละแผ่นเนี่ยมีขนาดไม่เท่ากันนะครับก็เพราะว่าคุณพ่อวิสิทธิ์ให้ช่างได้คำนวณไว้นะครับว่าหน้า8เท่าไหร่หน้า12เท่าไหร่นะครับหน้า16เท่าไหร่ก็ตีเป็นตัวเลขเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในสังคมทนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในครับคุณพ่อครับผมตอนนี้จะเห็นว่าเขาก็โอ้เขาก็เริ่มทุบกำแพงแล้วนะครับอันนี้ก็เอาดินมาถมนะครับในส่วนที่เป็นบันไดเลยนะใช่ครับก็เอาดินมาถมเพื่อให้แมคโครนะครับขึ้นมาทำงานง่ายขึ้นนะครับครับผมก็จะสังเกตว่าตอนนี้เราก็เริ่มทุบข้างๆกำแพงออกแล้วนะครับก่อนที่เราจะทุบนะครับก็คือช่างได้ทำการทะเลาะนะครับทอกกระจกนะครับกระจกที่เป็นเหล็กนะครับคุณพ่อครับเพราะว่าเก็บนำไปเก็บไว้นะครับที่ยุ้งข้าวนะครับครับแล้วก็จากนั้นเขาจะเริ่มทำทุบนะครับทีละฝั่งค่อยๆทุบทีละฝั่งนะครับด้านขวาของเรานี้ก็นี้คุณพ่อจะเห็นว่าตอนนี้ก็ไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นผนังจริงๆเลยนะครับผนังจริงๆเลยนะครับผนังแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นหลังคาด้วยที่เป็นชายยื่นออกไปจริงๆแล้วต้องชมว่าช่างสมัยก่อนก็เก่งนะครับคุณพ่อครับผมดูอันนี้เป็นเหล็กเป็นเหล็กเป็นเลยนะครับเหล็กมันก็จริงๆมันไม่ได้ใหญ่มากเลยนะครับผมพอทุบออกมาแล้วเพิ่งแต่มันปัจจุบันนี้เหล็กมันใหญ่ขึ้นครับผมวิวัฒนาการขึ้นแต่คือมันคือคนสมัยก่อนนี่เก่งมากๆเลยนะครับครับผมสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงจริงๆเนี่ยนะครับนี่ครับคุณพ่อครับผมตอนนั้นที่ผมเคยสำรวจข้างล่างว่ามันหลุบเนี่ยพอแมคโครขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับเห็นชัดเลยว่าคือมันไม่ไหวแล้วจริงครับผมนี่ครับเอาเป็นหลุมเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็คือข้างล่างนี่ผมเคยเข้าไปสำรวจข้างใต้มาครับผมมาประมาณ5ปีที่แล้วผมเคยเข้าไปสำรวจข้างล่างนะครับกับสภาพิบาล
แต่ตอนนี้เราคงไม่ไปแล้วเพราะว่ามันพังจริงแล้วครับพังจริงแล้วก็อาจจะเป็นเพราะผนังแล้วก็กำแพงที่มันทับลงมาด้วยนะครับก็อันนี้นี่เป็นกระแพงชั้น2นะครับพ่อครับผมเนี่ยสีเขียวเนี่ยพ่ออืมที่เวลาที่ผมตอนนั้นที่ผมว่าเวลาที่เราสมัยเป็นเนนครับแล้วเราจะขึ้นไปบนชั้น2ครับผมอันนี้ก็เนี่ยครับอืมครับผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรนะดีมากเลยนะครับหลวงพ่ออิทธิพลก็ใช้ความสามารถส่วนตัวนะครับ ได้ขึ้นไปแล้วก็น่ากลัวนะครับพ่ออืมครับผมอ๋ออันนี้ในส่วนที่อันนี้เป็นชั้น2ครับผมอ๋อนี่คุณพ่อครับเค้าปูด้วยหมายถึงส่วนที่เป็นหลังเคยเป็นหลังคาใช่ไหมครับใช่ครับอาจจะเป็นแบบว่าครับผมเป็นเขาเรียกว่ากันซึมคาแบบแผ่นกันซึมแนวกันซึมแบบอย่างดีเลยมันจะลงมาปุ๊บนักเรียนนี่กรี๊ดการ์ดกันใหญ่เลยครับผมอันนี้เห็นพังแบบนี้มาได้กี่วันแล้วครับคุณพ่อเอาวันนี้ครับอันนี้คือสดสดวันนี้เลยเหรอวันนี้ครับเมื่อเช้าครับเมื่อเช้าเดี๋ยวเราจะทำการตัดต่อวิดีโอแล้วก็ครับผมถ่ายทอดให้กับพี่น้องได้รับชมต่อไปนะครับครับผมพี่น้องก็ได้เห็นนะครับว่าเมื่อเข้ามาตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่าวัดหลังนี้นี่ใหญ่ใหญ่โตมากจริงๆเลยนะครับอันนี้เป็นช่วงที่ตอนที่มาทำคลิปสัมภาษณ์ที่บอกว่าเด็กๆสมัยนั้นเห็นนะครับก็มีความน่ากลัวนะครับเพราะว่าดูแล้วยิ่งใหญ่มากๆนะครับอันนี้แมคโครนี่เข้ามาได้อย่างสบายเลยนะครับก็พี่น้องเป็นความโชคดีของพี่น้องที่กำลังติดตามไลฟ์สดอยู่นะครับของสื่อของสังคมพุทธของเรานะครับเพราะว่าท่านจะไม่ได้เห็นภาพแบบนี้แล้วนะครับถ้าไม่รีบติดตามในขนาดนี้นะครับพี่น้องครับผมนี่จะสังเกตว่านี่เขาเริ่มทุบตู้ศิลป์กับฐานพระแท่นแล้วก็เอาออกไปเก็บไว้เรียบร้อยแล้วครับผมไปเอาไว้จัดให้กับพี่น้องได้ดูในโอกาสต่อไปนะครับอย่าไม่รู้ว่าโอกาสไหนนะครับครับผม นี่โครงสร้างนี่ใหญ่มากๆเลยนะครับคือยิ่งเรามาเห็นใกล้ๆนะครับเข้าใจแล้วว่ามันเป็นวัดหลังใหญ่จริงๆนะครับที่แบ บแห่งภาคตะวันออกเฉียงใต้นะฮะเอเชียใต้นะครับครับผมโอ้ตามบันทึกการประวัติศาสตร์นะครับครับใหญ่มากๆนะครับคุณพ่อดูกันโอ้โหทุบแต่สิ่งที่อัศจรรย์ก็คือว่าคนงานพ่อครับผมเจ้าหน้าที่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาแปลกใจมากเลยว่าตรงปกติอ่ะมันจะต้องเอ็นไปทับตรงถ้ำแม่ผาอ๋อครับผมแต่ตรงเนี้ยไม่ล้มครับผมก็ทำแม่พักก็เลยไม่เป็นไรเลยครับผมก็เนี่ยเขายังงงอยู่เดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวหาวิธีการต่อไปตอนแรกเขาคิดว่ามันคงจะล้มไปเลยเดี๋ยวเขาก็ดันปึ๊บเก็บมาเลยครับผมนะครับก็อันนี้ก็พี่น้องเป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับครับผมก็ขนาดช่างนะครับก็นับถือต่างความเชื่อนะครับก็ยังทึ่งกับอัศจรรย์ของแม่พระครับแล้วถ้าแม่พระนี่เรายังเก็บไว้หรือเปล่าครับเก็บอันนี้ผมไม่ทราบในอนาคตยังไม่ทราบนะครับผมไม่ทราบแต่แม่พระนี่เก็บไว้แน่นอนนะฮะครับผมเราไปดูเดินไปดูข้างบนสักนิดนึงครับเพราะว่าคิดว่าพรุ่งนี้คงน่าจะหมดแล้วนะครับเร็วมากนะครับเร็วมากนะแต่ได้ผมก็โชคดีนะครับที่มาเร็วนะครับเพราะช่างก็ทำตามแผนงานครับตามตารางเวลาเป๊ะเลยนะฮะครับอันนี้เราจะเห็นว่าข้างล่างก็มีเราต้องรีบทุบแล้วก็รีบเกลี่ยให้เรียบก่อนครับพ่อเพราะว่าเราจะต้องรีบให้วิศวกรมาออกแบบนะครับแล้วก็รีบดำเนินการนะครับในขั้นตอนกันต่อไปนะครับครับผมอันนี้เป็นส่วนที่เป็นพระแท่นเก่าแก่ใช่ครับนะครับก็อิฐนี่ที่ใช้นี่ก็มีอายุ60ปีเลยนะครับเป็นอิฐที่ปัจจุบันเราก็ไม่มีไม่ใช้อย่างนี้แล้วน่าจะ65ครับผมประมาณนั้นโดยประมาณเขาสร้างปีเริ่มเสกในปี2508ครับผมก็อันนี้เป็นส่วนที่เป็นด้านบนมุกด้านบนที่เราจะก่อนที่มุกตรงกลางด้านบนนะครับที่เรียกว่าอาชิโบริอุมใช่ครับเป็นซานจูเอรี่นั่นเองข้างบนนี่เป็นไม้นะครับเพราะเป็นไม้แกะสลักและเป็นไม้จริงนะและเต็มไปด้วยรังนกนะครับครับผมถ้าใครชอบดื่มรังนกนี่ครับสดสดครับไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังมาที่นี่เลยนะครับนะครับก็ใหญ่โตมากๆนะครับที่เราเห็นนี่เหมือนเล็กนะครับแต่พอลงมาแล้วนี่ใหญ่โครงสร้างใหญ่โตมากๆนะครับถ้าเรามายืนตรงนี้แล้วเรามองไปนี้โอ้โหใจหายนะพ่อครับผมมันเป็นเหมือนแบบคือมันถูกเหมือนแบบอยู่ในสงครามมาพ่อครับผมใช่ครับโอ้โหครับแต่ไม่ใช่อยู่ในสงครามนะครับอันนี้ คือเราทุบจริงครับเนื่องจากตามสภาพและการเวลานะครับแล้วก็ความทรุดโทรมนะครับของตัวอาคารด้วยแล้วก็เหล็กนะครับที่มันขึ้นสนิมแล้วก็ถูกกัดกร่อนนะครับ
แล้วก็ทำให้ฐานล่างมันไม่มั่นคงนะครับก็สั่งกรมธรรม์ก็เลยเห็นความสำคัญนะครับก็ต้องรีบเร่งนะครับทำเพราะว่าชุมชนนี้ก็เป็นชุมชนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของสั่งกรมธรรม์ด้วยนะครับข้างหลังนี่เรายังไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมครับข้างหลังยังครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันจะล้มไม่ทับบ้านลุงผอมนะอยู่ข้างก็มีบ้านเสริมหลุดอยู่ด้านหลังด้วยนะครับก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับก็โครงสร้างใหญ่มากๆใหญ่มากๆทีเดียวนะครับก็เป็นภาพประวัติศาสตร์ทีเดียวเลยนะครับที่เราได้มาอยู่ในช่วงเหตุการณ์สำคัญนี้นะครับขอเก็บภาพเป็นที่ระลึกก่อนนะครับโอ้โหเอานกฮูกไม่อยู่แล้วนะครับนกฮูกนกฮูกนกฮูกหายไปแล้วนะครับก็คงต้องย้ายบ้านใหม่นะครับสวยมากเลยนะครับโอ้โหเสียดายมากเลยครับผมจะเลี้ยงเป็นสิริมงคลสักหน่อยนะครับผมมันดันบินหนีไปซะแล้วนะครับนี่วงกบอะไรแล้วก็รื้อออกหมดนะครับซึ่งก็เป็นจำนวนมากมายเลยนะครับคือหน้าต่างวงกบช่างบอกว่าวงกบนี่พ่อหูหลายตันมากครับเอามารวมกันครับผมเขาบอกว่าฐานตู้สินเนี่ยครับพ่อเขาบอกว่าประมาณ15ตันพ่อฐานนึงเดียวเดี๋ยวผมจะพาไปดูคือตอนนี้เราตั้งไว้ที่หน้าอาคาร12ปีครับพ่อโอ้นี่ดูความอลังการคือเป็นฐานปูนแน่นเลยใช่ไหมใช่พ่อเขาบอก15ประมาณ15ตันครับผมคือหนักมากครับโอ้โหนี่พี่น้องเคยมาฉลองวัดที่วัดหัวไผ่นะครับพี่น้องคงจำบรรยากาศได้นะครับก็นี่ครับเป็นอดีตแล้วก็อยู่ในความทรงจำของเรานะครับคือจะอลังการไม่อลังการใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูแค่ตัวพ่อตัวเล็กมากครับแต่นี่คือแบบหูมันนี่ยังมีคนไปสำรวจเพื่อที่จะทำการทุบดูครับด้านบนตัวเล็กมากเลยนะครับคือมันโหมันอลังการจริงๆนะฮะพี่น้องท่านใดสนใจที่อยากจะได้ขอบบัวของโครงวัดด้านบนนะครับก็รีบอินบ็อกซ์เข้ามานะครับแล้วก็ติดต่อผ่านทางพ่อนุพันธ์นะฮะก็ก่อนที่มันจะละเอียดนะครับก็น่าสามารถนำไปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับแมคโครนี่ใช้กี่ตัวครับคุณพ่อกวดครับแมคโครนี่ใช้3วันนี้ใช้2ตัวครับครับผมแต่จะมีตัวเล็กอีก2ตัวด้วยครับพ่อครับผมแต่วันนี้ตัวเล็กไม่มาแต่ตัวใหญ่ครับผมอันนี้เราต้องเจาะไปถึงฐานรากเลยใช่ไหมครับอันนี้ยังไม่ได้ถามช่างเลยครับผมเพราะว่าในพ่อสุดที่เป็นฐานรากเนี่ยพ่อไอ้นี่ฐานฝั่งขวาเหมือนเป็นห้องใต้ดินมีห้องใต้ดินอีกนะครับใช่ครับมีห้องใต้ดินนี่แบบเราก็ได้กลิ่นความชื้นนะครับสดๆใช่พ่อได้กลิ่นความชื้นจากที่อยู่ข้างล่างครับผมเนี่ยที่ผมเคยลงไปสำรวจแล้วพ่อครับผมด้านล่างจะเป็นฐานอะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยแต่ก่อนนี่เคยซุดฝั่งนี้แล้วก็เราก็มาซ่อมโดยสมัยคุณพ่อนภาครับผมแล้วซ่อมแล้วต่อมาในสมัยพระเสกน้ำมันท่วมครับแล้วพอน้ำมันท่วมน้ำมันก็เข้าไปข้างในครับแล้วก็ทำให้ความชื้นมันก็แทรกซึมเข้าไปในตัวเหล็กครับครับผมแล้วก็ทำให้เหล็กเป็นสนิมนี่ก็คือปัญหานะครับเพื่อนครับนี่ก็คือเรียกว่าอิฐทุกก้อนนะครับปูนทุกเม็ดแล้วก็เหล็กทุกเส้นนี่คือหยาดเหงื่อแรงกายนะครับของบรรพบุรุษของเรานะครับชาววัดหัวไผ่นะครับก็บางคนก็ยังมีความอาลัยรักอาวรณ์อยู่นะครับถึงตัววัดหลังปัจจุบันที่ต้องรื้อลงนะครับอันนี้เป็นหน้าบันของวัดนะครับมุกด้านหน้าที่ด้านบนเป็นที่บอกพ่อว่ามุกเป็นของท่านนบุญฟิลิปยากอบนะครับครับผมเราก็เอารูปท่านลงมาแล้วครับผมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่เก็บตู้ศิลป์นะครับครับผมก็ต้องเดินไปอีกสักนิดหน่อยนะพวกนี้คิดว่าเผลอๆนี่พวกนี้น่าจะทุบน่าจะเรียบครับพ่อครับผมน่าจะเรียบก็เพราะนั้นก็พี่น้องที่รับชมนะครับก็สวดภาวนานะครับเพื่อให้การทำงานในครั้งนี้นะครับผ่านไปด้วยดีด้วยนะครับโดยอาศัยคำวอนขอของท่านนบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่นะครับซึ่งเป็นอุปธรรมของวัดหัวไผ่ด้วยนะครับพี่น้องที่รับชมอยู่นะครับก็ขอท่านนบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่นะครับก็อวยพรนะครับพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับก็ภาวนาเพื่อชุมชนวัดหัวไผ่แห่งนี้ด้วยนะครับก็พ่อก็อยู่นี่มาก็เกือบ7ปีแล้วเป็นปีที่7ครับผมกับอยู่มาก็มีความสุขดีนะครับพี่น้องพี่น้องก็อย่าลืมภาวนาให้กับคณะสงฆ์เราด้วยนะครับนี่ครับพ่อด้านขวามือของเรา
นี่ครับอันนี้เป็นใบอนุญาตถูกต้องนะครับอ๋อเหรอครับอันนี้ใบอนุญาตคืออนุญาตรื้อถอนครับใช่ครับเราไม่ได้รื้อด้วยลำพังนะครับเราก็ถูกต้องนะครับตามกฎหมายบ้านเมืองนะครับครับผมโดยออกโดยสุพจน์งามสง่านะครับนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับโคกขี้หนอนนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นอนุสาวรีย์พระสังฆราชจักรเบจันทร์เกิดสว่างซึ่งหลายท่านก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับก็ตั้งแต่มีการลื้อแล้วก็ทุบก็ไม่ค่อยมีคนกล้ามาสวดขอพรสักเท่าไหร่นะครับครับผมปกตินี่จะเห็นดอกไม้วางที่หน้าพระสังฆราชกับท่านแม่พานี่เยอะมากเพราะว่าเรามีเหมือนกับแบบห้ามเข้าด้วยนะใช่ครับก็เพราะว่ากลัวว่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลที่เดินมาใกล้นะครับครับผมนี่ครับพ่อที่เขาบอกว่าผมยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันหนักแบบหนักครับผมมหาศาลมากครับอันนี้ใช้เครนยกมาใช่ไหมเครนยกมาแล้วใหญ่มากครับพ่อครับซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามันจะแบบหนักมากๆนะครับครับผมแล้วก็เอาสูงกว่าตัวพระกวดอีกนะครับ อันนี้สมัยก่อนก็คือเป็นที่วางตู้ศีลนั่นเองใช่ครับที่วางตู้ศีลนะครับใหญ่มากนะครับเราต้องถอยหลังมาไกลมากนะครับถึงจะเก็บภาพนี้ได้หมดนะครับแล้วต่อไปนี่จะทำยังไงต่อครับคุณพ่อกวดครับจะเอารูปพระมาวางหรืออันนี้ก็เดี๋ยวลองดูในอนาคตหน้าว่าเราจะทำยังไงดีนะครับครับผมเพราะว่าส่วนบนนี่ก็เป็นไม้ด้วยนะครับส่วนบนก็เป็นไม้ใช่ครับพ่อเป็นไม้ด้วยครับผมก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็ เดี๋ยวอาจจะมีรูปพระมาวางครับเดี๋ยวยังไงก็ค่อยว่ากันครับคุณพ่อครับอันนี้เป็นไม้ครับพ่อไม้มาอันนี้เป็นไม้บางส่วนอันนี้เป็นแค่ไม้บางส่วนครับพ่อครับผมอีกส่วนมากเนี่ยจะอยู่ที่เขานำไปไว้ที่หน้ายุ้งข้าวแล้วนะครับครับผมอันนี้เนี่ยครับเขาจะแยกไม้ไม่น่าเชื่อนะว่าคือสมัยก่อนเนี่ยบรรดาสัตว์ตำรวจเนี่ยเขาเลื่อยด้วยมือเลยใช่ครับนะครับแล้วก็สุงเนี่ยหนักมากนะครับพ่อครับผมแล้วไม้นี่ยังดีครับผมไม้นี่ถ้าเกิดคนเขาขาดมาเห็นนี่โอ้โหครับผมคือเพราะว่าแถวบ้านผมนี่เขาชอบใช้ไม้สร้างบ้านพ่อครับผมแล้วก็ไปขโมยตัดบนเขาครับผมก็เลยเป็นที่มาของเขาว่าเขาขาดเอาครับนี่ครับนี่ครับมันใหญ่มากครับพ่อครับผมนี่ถ้าโอ้โหถ้าลุงผมมาเห็นนะโอ้โหครับผมรีบมาซื้อเลยเนี่ยครับมันใหญ่มากครับพ่อขนาดใหญ่แล้วผมดูสภาพยังเหมือนเป็นใหม่อยู่ด้วยนะเพราะอยู่ใต้หลังคานะครับนี่ลืมมาจากตัวหลังอันนี้เราก็คือแบ่งตามขนาดแล้วนะครับอันนี้แค่จิ๊บจ้อยเพราะว่าเขาเอาไปแยกกันตรงที่หน้ายุ้งข้าวแล้วครับครับผมอันนี้เขาหนักมากนะครับครับผมก็ไม่ทราบว่าจะถึง 1,000 แผ่นหรือเปล่านะครับแต่เยอะมากนะครับผมจำไม่ได้ครับเขามีคนมาสำรวจก่อนแล้วครับว่ากี่แผ่นอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ทราบนะครับอันนี้ก็ยังกองไว้อยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นถ้ำแม่พระนั่นเองอันนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เพราะเขากองครับผมแล้วก็ไม่ให้ใครมายุ่งนะครับนี่ก็เป็นถ้ำแม่พระยังมีคนมาสวดอยู่นะครับเมื่อวานก็มีมานี่ยังดูสดใหม่มากนะครับพี่น้องครับไม้ล้มแล้วก็ข้ามได้นะครับอันนี้เป็นถ้ำนะครับที่อยู่คู่กับวัดมาอย่างยาวนานนั่นเองนะครับอยู่ข้างๆนะครับก็ชาวหัวไผ่ก็คงจะมีความรักความผูกพันอยู่กับถ้ำแม่พระนี้อยู่นะครับแล้วก็ได้มีพระแท่นโบราณนี่ตั้งไว้นะครับคู่กับถ้ำนี้ก็ยังมีคนมาขอพรตลอดนะครับพ่อครับผมโอ้แล้วด้านหลังแม่พระนะพ่อก็คือชาวบ้านเขาจะเอารูปพระแบบบางทีชำรุดบ้างอะไรบ้างครับพ่อครับผมเอามาแอบไว้ด้านหลังเนี่ยพ่อเนี่ยพ่อครับผมเยอะมากครับผมก็เป็นที่เก็บสาธารณพันธุ์ที่ว่าแตกแล้วหรืออะไรแล้วอย่างนี้นะของเป็นของชาวบ้านนะพ่อเขามาฝากไว้อันนี้ผมเอาไปฝังบ้างแล้วอ๋อเหรอครับเนี่ยจริงๆแล้วพ่อตัวเนี้ยมีคนมาสวดภาวนาเยอะมากครับผมพระแท่นนี่โบราณมากนะครับพระแท่นมีประวัติความเป็นมานะครับของเก่าแก่เป็นพระแท่นเก่าแก่อยู่ยังมีไม้อยู่ข้างหลังอีกเยอะเลยนะครับด้านหลังนี่ก็คือเป็นยุงข้าวใช่ไหมครับไม่ใช่ด้านหลังตรงนู้นยุงข้าวอยู่ตรงนู้นครับครับผมอันนี้เป็นแค่หลังถ้ำ
เป็นยุงข้าวเก่าแก่โบราณถ้ายุงข้าวอยู่ตรงนู้นครับเป็นอาคารที่เห็นหลังคานู่นนะครับเนี่ยเขาจะเอาไปกองตรงนู้นครับแล้วก็เราพาพี่น้องไปดูหน่อยดีกว่าครับผมนะครับเพื่อที่จะได้เห็นตำตาเต็มตานะไม่ใช่ตำตาไปดูยุงข้าวเลยนะครับเพราะว่าเป็นยุงข้าวที่อยู่คู่กับวัดเลยนะครับใช่ครับคือสมัยก่อนคนที่เขามาเช่าที่วัดนะครับก็จ่ายค่าเช่านี้เป็นข้าวนะครับดังนั้นเขาบอกยุงข้าวตรงนี้สมัยก่อนก็อยู่ติดกับคลองนะครับมีคลองแล้วเขาก็จะพายเรือขนข้าวมานะครับคลองก็ยังมีอยู่นะครับพ่อยังมีอยู่นะอ๋อที่เห็นเล็กเนี่ยนะครับใช่ครับแต่ก่อนนี่ใหญ่กว่านี้นิดนึงครับอันนี้ก็เป็นไม้เนี่ยพ่อที่เขาจะมาตีคัดแยกอันนี้เป็นคลองนะครับก็จะล้อมครับโอ้เยอะมากเลยนะครับนุ่นครับกระเบื้องก็จะกองอยู่ด้านหน้าครับยังอยู่ในสภาพดีนะครับกระเบื้องยังเก็บไว้ได้อยู่ก็ต้องชมว่าช่างก็เก่งพอสมควรนะครับครับผมในการรื้อมืออาชีพมากๆครับอันนี้เป็นถนนนั่งเดิมของวัดเลยใช่ไหมครับครับก็คือเวลาเราฉลองวัดปุ๊บก็ถนนนี้เราทำขึ้นเพื่อแห่เทิดเกียรติท่านนักบุญฟิลิปและยากอบครับครับผมแต่ว่าวัดใหม่นี้จะสร้างเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบนะครับยังไม่มีกำหนดครับครับแต่ได้มีแปลนหมายถึงว่าเป็นมาสเตอร์แปลนที่เนื่องจากตอนนี้ทางโรงเรียนของเราก็กำลังสร้างโดมด้วยครับพ่อที่หน้าอนุบาลครับผมพอดีสังคมทนมีนโยบายแล้วก็มีโครงการที่จะปรับนะครับให้วัดรูปไผ่เนี่ยเป็นเสมือนแลนด์มาร์คครับผมให้กับสังคมทนอีกที่นึงครับเช่นสมมุติว่าใครอยากที่จะมาแสวงบุญหรือว่ามาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะปรับพื้นที่ให้มันมีความเหมาะสมครับผมนะครับเพราะฉะนั้นก็ทั้งโรงเรียนแล้วก็วัดเนี่ยทางคณะที่ปรึกษาก็เลยเล็งเห็นว่าก็คือวัดและโรงเรียนเนี่ยมันจะต้องก้าวไปด้วยกันครับผมก็เลยต้องค่อยๆทำนะครับแล้วก็มีมัสเตอร์แพลนก่อนนะครับส่วนการออกแบบอะไรยังไงก็จะอยู่ในกระบวนการต่อไปครับพ่อครับผมแล้วก็ตอนนี้เราก็กลับไปใช้วัดหลังเดิมนะครับครับครับที่เราเคยฉลองวัดแล้วก็มีพิธีกรรมต่างๆที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็วัดหัวไผ่ก็เป็นความมีความสำคัญนะครับในระดับต้นๆของสังคมทนจันทบุรีเลยนะครับก็มีจำนวนสับรถนี่มากมายนะครับมีลูกวัดที่เป็นพระสงฆ์ก็จำนวนมากนะครับเป็นนักบวชชายหญิงด้วยนะครับมีกระแสเรียกมากมายนะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าเกี่ยวข้องกับผู้คนหลากหลายผู้คนเลยนะครับก็มีคอมเมนต์มานะครับว่าบอกว่ามีขอเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่ออิทธิพลด้วยนะครับ แล้วก็ชุมชนแห่งนี้ด้วยนะครับในการที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้คุณพ่ออิทธิพลนะครับก็ได้ให้ข้อคิดกับบรรดาพี่น้องสัตบุรุษนะครับในความร่วมมือร่วมมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในชุมชนของเราครับครับก็สิ่งที่อยากจะขอจากพี่น้องนะครับสัตบุรุษทุกท่านนะครับสิ่งแรกเลยที่พวกเราต้องการมากที่สุดนะครับก็คือคำภาวนานะครับก็ได้โปรดภาวนาให้กับคณะสงฆ์แล้วก็คณะทีมงานที่กำลังทำงานด้วยนะครับแล้วก็ภาวนาเป็นพิเศษสำหรับพี่น้องชุมชนวัดหัวไผ่ด้วยนะครับก็แน่นอนวัดหลังหนึ่งมันย่อมมีคุณค่าทางจิตใจมากมายนะครับแล้วก็ความรู้สึกแรกของการสร้างและก็ความสุขจากการสร้างนะครับมันก็ไม่อาจเทียบได้กับความรู้สึกของการทุบนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนการสร้างสิ่งที่สวยงามและมีคุณค่าทางจิตใจเมื่อวันนึงแล้วมันถูกทำลายไปนะครับก็แต่ไม่ได้แปลความว่าความเชื่อของเราถูกทำลายด้วยนะครับแต่ความเชื่อของเรานั้นก็ยังมั่นคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องภาวนาเพื่อกันและกันเพื่อที่เราจะได้มีความเชื่อที่เข้มแข็งและมั่นคงต่อไปโดยอาศัยคำสรีวิวรของพระเป็นเจ้านะพระยูเจ้าแม่พระนะครับแล้วก็เป็นพิเศษสำหรับท่านนบุญฟิลิปและยากอบนะครับซึ่งเป็นอุปถัมภ์ของชุมชนวัดหลวงไผ่ด้วยนะครับให้เราได้ภาวนาแก่กันและกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับกันและกันนะครับและพี่น้องท่านใดนะครับต้องการที่จะสมทบทุนนะครับการสร้างวัดนะครับพี่น้องสามารถติดต่อได้นะครับที่บรรดาพระสงฆ์นะครับที่เป็นพระสงฆ์เจ้าวาดนะครับแล้วก็พระสงฆ์ที่ทำงานอภิบาลนะครับที่วัดหัวไผ่หรือติดต่อสังฆมทนได้เลยนะครับหรือว่าติดต่อมาทางที่ธุรการวัดได้เลยนะครับก็เราก็ยินดีนะครับก็
เพียงแค่ชุมชนวัดหัวไผ่อย่างเดียวนะครับก็คงจะไม่ได้มีเงินมากมายนะครับที่จะสร้างวัดหลังนี้ขึ้นมาได้นะครับก็ต้องอาศัยพี่น้องนะครับต้องอาศัยความใจดีนะครับของบรรดาพี่น้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ภาวนาเพื่อกันและกันนะครับแล้วก็เพื่อให้การก้าวเดินนี้นะครับก้าวเดินไปด้วยกันอย่างสวยงามนะครับตามเจตนารมณ์ของพระสันตะปาปานะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันและก้าวเดินไปด้วยกันนะครับก็ขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่านที่ติดตามไลฟ์สดนะครับผ่านทั้งสื่อมวลชนของสังฆปฐมจันทบุรีนะครับโดยผ่านคุณพ่ออนุพันธ์ทัศมาลีนะครับผู้อำนวยการสื่อนะครับของเราในวันนี้ด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆครับครับสวัสดีครับ